ื่อนกันเลยครับพี่ป๋องช่วยเหลือพี่เป้าอ๋อพี่เป้าใช่ไหมครับก็อย่างที่คุยกันนะฮะคือว่าจริงๆแล้วเราเหมือนแบบเราอยากทำไลฟ์ขึ้นมาเนี่ยฮะที่เหมือนแบบเราอยากปลูกดอกไม้ในโซเชียลไงมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราคิดมานานแล้วจริงๆเป็นสิ่งที่อยากทำมา20กว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยเรียนอยู่เมืองนอกอะฮะมันมีเกี่ยวกับผมเคยทำทีซีสเรื่องนี้ฮะเกี่ยวกับการทำงานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นระบบอินเทอร์เน็ตอะยังไม่เสถียรขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้มันเสถียรมากก็คือสังเกตว่าทุกคนก็ไลฟ์อยู่กับบ้านได้ใช่ไหมฮะแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เราอยากทำมานานแล้วมันก็เหมือนแบบว่าเออมันเป็นเรื่องที่แบบมันช่วยเหลือคนได้จริงอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปออกพื้นที่หรอกคนอยู่ที่ไหนก็ได้ก็โฟนอินมากันเราช่วยเราสร้างพื้นที่เราภายใต้คอนเซ็ปต์ว่าเราจะปลูกดอกไม้ในโซเชียลอะไรเงี้ยครับก็ในเพจของณัฐวุฒิกับ YouTube ก็มีลิงก์ต่อกันไปแต่ว่าก็เลยเป็นที่มาของไปเจอเรื่องของพี่เป้าพอดีซึ่งแบบไปเจอวันนั้นก็ไปถ่ายเล่บรรพการกับเจมจิกับแต้วเนี่ยฮะแล้วก็ไปเจอน้องสตันอยู่คนก็ถามว่าพี่คนนี้เคยทำงานกับพี่เป้าก็เลยถามว่าพี่เต้าเป็นไงก็เลยเห็นรูปพี่เป้าแบบโหตกใจมากก็เลยแบบเฮ้ยเอาเลขบัญชีพี่เป้ามาหน่อยดิแล้วก็โอนเงินตอนนั้นอะผมแบบไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็โอนเงินไปพี่เป้าเสร็จปุ๊บผมก็รู้สึกคาใจว่ามันจะทำยังไงที่ช่วยเขาได้ต่ออะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเป็นเนี่ยเราทำไลฟ์ขึ้นมาพอดีอะไรเงี้ยครับก็เลยต่อเนื่องกับพี่เป้าไปคือได้คุยกับพี่เป้าว่าตอนนั้นอะผมโอนเงินไปให้พี่เป้าวันแรกอะฮะพี่เป้าบอกว่าป๋อรู้ไหมว่าพี่กำลังจะเดินทางไปประมาณแบบไปโคราชแล้วรถเสียอยู่กลางทางพี่นอนปั๊มมาแล้ว3วันแอร์ก็ไม่มีนอนในรถโดยที่ไม่มีรถเสียไงแล้วไปจะไปไหว้พระที่โคราชไปไม่ได้แกต้องนอนอยู่ในปั๊มเขาบอกว่าได้เงินก้อนนี้มาก็เหมือนแกบอกว่าเหมือนโชคดีอะโชคดีมาเลยแกก็เหมือนแบบว่าเทวดาช่วยพี่เป้าแกจะพูดอย่างนี้โทษทีนะครับก็เหมือนเอาเงินนี้ไปซ่อมรถแล้วก็ไปต่อไปจนถึงโคราชไปไหว้พระแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยพยายามติดต่อพี่เป้าอีกทีนึงก็ว่าพี่เป้าเอาไงดีผมอยากช่วยพี่มากเลยพี่เป้าบอกว่าไม่เป็นไรคือขอเล่าว่าก่อนที่เราจะทำรายการเนี้ยพี่เป้าอ่ะเหมือนคนปลงแล้วอ่ะครับไม่เอาอะไรละเหมือนตะเวนไหว้พระอย่างเดียวละไม่รักษาไม่อะไรเลยจนร่างกายสู้ผอมมากจาก95เนี่ยฮะก็เหลือมาแบบน่าจะแบบ60กว่า62แล้วตอนนี้เหลือ50กว่าอะไรเงี้ยแต่หลังจากที่เราทำรายการนี้ออกไปอ่ะครับพี่เป้าอ่ะมีกำลังใจดีขึ้นมากเลยแล้วก็จะไปตอนนี้ล่าสุดวันนี้เองนะฮะก็เห็นบอกว่าจะไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วแล้วการป่วยของพี่เขาเป็นยังไงบ้างคะถ้าเราอัปเดตกับพี่เขาอ่ะพี่ป๋องพี่เป้าก็ยังไม่ได้บอกแน่ชัดนะทุกคนแบบว่าแต่อาการมันก็ต้องบอกว่าเรายังไม่รู้จริงๆว่าพี่เป้าเป็นอะไรแต่น้ำหนักนับน้ำหนักลดลงมากเลยแบบ30กว่าโลอะไรเงี้ยภายในแบบเดือน2เดือนอะไรเงี้ยซึ่งคือก็แต่ว่าอาการที่มันเห็นแน่ๆคือทานอะไรไม่ได้ทานแล้วก็แบบอาเจียนทานแล้วก็ท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เกินไปกว่านั้นเนี่ยคือหลังๆก็เริ่มการทานอะไรไม่ได้เลยทานอะไรไม่ได้เลยแล้วตัวพี่เป้าเองก็เหมือนแบบไม่มีกำลังใจด้วยอ่ะแต่พอเห็นคนไทยมาช่วยกันนี่ฮะอาตู่มาช่วยนะครับพี่ก๊อฟเบญจพลก็แชร์เรื่องนี้กูแชร์เยอะนักข่าวพี่นักข่าวต้องขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยจริงทุกสำนักเกือบทุกสำนักเลยที่ช่วยแชร์เรื่องพี่เป้าเนี่ยก็กลายเป็นว่าตอนนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตของพี่หนุ่มคงกระพันก็จะจัดจะช่วยพี่เป้ากับช่วยพี่เมฆวินัยคือผมว่าเรื่องนี้มันต้องทำอย่างต่อเนื่องใครช่วยก็ได้มันเหมือนแบบผมก็แค่ยกระดับการช่วยให้พัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่พอพี่ๆสื่อมวลชนในระดับประเทศทั้งหมดทีวีทั้งหมดแชร์เรื่องพี่เป้าไปมันก็ช่วยได้ใหญ่ขึ้นช่วยได้มากมายมากขึ้นอะไรเนี่ยจริงๆแล้วตอนนั้นเรามีปัญหาเรื่องการเงินก็เลยไม่รักษาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพี่เป้ามีปัญหาเรื่องการเงินมาระดับหนึ่งแล้วฮะนานมากทุกคนก็รู้ว่าพี่เป้านอนปั๊มพี่เป้าไม่มีบ้านนะครับพี่เป้านอนปั๊มนอนในรถอะไรอย่างเงี้ยน่าจะ20ปีแล้วอ่ะแต่คือทุกคนก็ไม่กล้าไปก้าวล่วงเพราะมันเป็นสิทธิของพี่เป้าเองพี่เป้าเลือกชีวิตแบบนี้อะไรเงี้ยพี่เป้าก็มีความสุขนะครับไม่ใช่หมายความว่าเขามีความทุกข์นะฮะเขาเพียงแค่เขาอยู่กับมันให้ได้เขามีเงินเท่านี้เขาก็อยู่กับมันแบบนี้พี่เป้าอธิบายเรื่องนี้แบบเข้าใจชีวิตแต่ว่าตอนนี้แกป่วยไงพอป่วยรายได้ก็ไม่มีก็มีแต่ค่าใช้จ่ายแล้วคราวนี้จะต้องมีเรื่องการรักษาอีกคราวนี้เราก็เลยคิดว่าอนาคตมันบานปลายแน่ๆรายได้ไม่มีแล้วจะทำยังไงก็เลยพยายามหาเงินตรงนี้ช่วยไปก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาคือพี่เป้าได้ติดต่อพี่เป้าตลอดนะก่อนที่จะมีแบบเป็นข่าวแชร์มาว่าพี่เป้าเขาเดือดร้อนหรืออะไรเงี้ยผมโอนเงินก้อนนั้นนะก่อนที่จะมีข่าวแชร์ที่เรื่องซ่อมรถอ่ะเรื่องซ่อมรถที่พี่มา
ก่อนที่แล้วก็มีข่าวแชร์ผมก็ยังดีใจเลยว่าเออมีข่าวแชร์เรื่องพี่เป้าแสดงว่าต้องมีคนไปเจอแล้วก็แชร์เรื่องพี่เป้าไปผมก็ดีใจแล้วผมก็เลยเอองั้นผมมาช่วยต่อทำตรงนี้ดีกว่าก็เลยทำต่อแล้วก็มีพอมีพี่ๆนักข่าวแชร์กันไปมันก็เลยเป็นเรื่องต่อเนื่องกันไปมีนักข่าวที่ไปตามเจอพี่เป้าด้วยอะไรตอนนี้พี่เป้ายืมบริจาคมาเยอะขนาดไหนครับผมจริงๆนะด้วยความเคารพผมถามพี่เป้าเลยพี่เป้าไม่บอกเพราะพี่เป้าบอกว่าไม่ได้บอกว่าเงินนี้เป็นเงินบุญครับพี่เป้าพูดได้น่ารักมากว่าพี่เป้าไม่กล้าเช็คเอาไว้พี่ลำบากจริงๆพี่จะค่อยไปอัพสมุดดูดิควรจะไปอัพได้แล้วนะมันเลยจริงๆโอนเช้ากันน่าจะไปอัพตอนเย็นได้แล้วพี่เป้าก็ไม่ยอมคือเหมือนพี่เป้าเขามีวิธีคิดแบบนึงผมเป็นน้องอะฮะผมเป็นนักแสดงรุ่นน้องผมไม่กล้าไปก้าวล่วงมากว่าพี่ต้องทำนู้นอย่างนี้แต่ว่าแต่นี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ก็โทรไปแนะนำพี่เป้าว่าให้พี่เป้าไปรักษาเถอะแล้วเงินตรงนี้ช่วยกันเดี๋ยวเขามีคอนเสิร์ตมาช่วยอีกคืออย่างนั้นก็ได้ต่อยอดกันไปเรื่อยๆนี่พี่เป้าแท้เองคุยกันไหมครับพี่ปอที่แบบว่าหลายๆท่านที่เราได้ออกมาช่วยคุยอยู่แล้วคุยมากโอนกันไปเยอะแยะไปหมดแล้วฮะบางคนนักแสดงก็โอนกันไปแบบไม่ใช่หลักพันนะโอนไปหลักหมื่นหลายหมื่นก็มีครับก็โอนกันไปวันนั้นคนที่ได้ยินเรื่องราวทีมงานไม่มีตังค์ยังโอนไปแบบพันนึงสมมติเรารู้สึกเข้าใจไงคือคนถ้ามีคือพี่เป้าปรปักษ์ถ้าคนอยู่ในวงการถ้าหรือว่าคนชาวไทยอ่ะสัก30ขึ้นไปเนี่ยน่าจะรู้จักกันอย่างดีอยู่แล้วพี่ป๋องเคยผูกพันหรือร่วมงานกับพี่เป้ามาไหมผมร่วมงานเยอะมากครับผมร่วมงานพี่เป้าคู่เดือดเรื่องแรกนะฮะผมสะบัดลายผมร่วมงานพี่เป้าตลอดแล้วผมจะได้ยินคำแนะนำจากพี่เป้าเสมอว่าแบบว่าพี่ป๋องต้องเทคแคร์ต้องดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นผมจะผูกพันกับพี่เป้ามากพอสมควรเพราะว่าหนึ่งผมเคยเป็นแฟนละครพี่เป้าด้วยสมัยตอนผมเด็กๆดูหนังพี่เป้ามาตลอดเงี้ยแล้วโตขึ้นมาเล่นละครมาเล่นบู๊ก็เหมือนมีอาจารย์บู๊ที่เราเคยดูมาเขามาสอนเราอะแล้ววันนี้เขาลำบากเราก็แค่ช่วยนะครับเพราะนั้นเราก็มองว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งดีที่เราจะเกิดขึ้นในโลกโซเชียลอะเราคงไม่ปล่อยให้ตูนวิ่งอยู่คนเดียวนะถูกป่ะในโลกนี้มันมีดาราเยอะแยะที่เราช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลืออะไรต่างๆก็ได้อะคือเราก็ทุกคนก็ทำหน้าที่ในพื้นที่ของตัวเองผมตูนเขาช่วยคนในการวิ่งป๋อก็ช่วยคนในการไลฟ์นี่แหละนี่เราก็เพิ่งทำโครงการช่วยน้องที่อยู่ที่สุราษฎร์ไปอะไรนะยังตัวพี่ป๋อเองพอเราออกมาไลฟ์ช่วยระดมทุนหาช่วยพี่ป๋อเนี่ยมันมีหน่วยงานอะไรเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาซัพพอร์ตในทางตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าก็เริ่มมีคุยกันบ้างแล้วหมายความว่าตัวผมเองเนี่ยเริ่มไปหาหน่วยงานเองด้วยซ้ำมีเริ่มมีคลื่นวิทยุเริ่มมีอะไรเงี้ยที่เข้ามาซัพพอร์ตมากขึ้นว่าถ้าอยากได้อุปกรณ์เตียงอยากได้ถังออกซิเจนอยากได้แบบว่าแพมเพิร์สบอกมาได้เลยอะไรเงี้ยก็ติดต่อเขาก็จะเริ่มคือตอนนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเพจมันก็ยังไม่ได้ดังมากไงฮะมันก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากไงมันเป็นเพจส่วนตัวจริงๆมันเพิ่งมาเริ่มทำได้ประมาณนั้น 3-4 อาทิตย์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็มันอาจจะยังไม่ได้มีคนรู้จักเยอะเท่านั้นเองคือแต่ว่าพออย่างที่บอกนะฮะอย่างสมมติว่าถ้าเพจมันเป็นที่รู้จักเนี่ยหน่วยงานก็อาจจะเข้ามาช่วยเหลือมากขึ้นซัพพอร์ตเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยในโลกเราเนี่ยฮะมันไม่ใช่แค่เงินนะจริงๆมันมีของบริจาคเยอะแยะไปหมดเลยเตียงนอนถังออกซิเจนรถเข็นอะไรสำหรับผู้ป่วยหรือแม้ทั้งบริการที่สมมติป่วยฉับฉุกเฉินเนี่ยมีรถเข้าไปแบบช่วยเหลือได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องเสียเงินเลยไอ้สิ่งเหล่านี้เราก็เพิ่งมารู้ว่าโอ้โหมันมีเยอะแยะไปหมดเลยกับน้ำใจในโลกของเราเนี่ยครับผมโอเคขอบคุณค่ะ